พิธีปาฐกถาวันสร้างตั้งสาพันธ์นักฮบเก่าครบรอบ18ปีเก่ากันยา2020หาเก่ากันยา2020โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านพลจัตวาอินแก้วมณีจันทร์กรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงมีพันโทแสงวันดีวาไซนีประธานสาพันธ์นักฮบเก่ามีพนักงานรักแหลงทรงกองบัญชาการป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบหน่วยนักฮบเก่าแขกที่ถูกเชิญตลอดฮอดพนักงานรัฐกรเข้าร่วมพันโทแสงวันดีวาไซนีประธานสาพันธ์นักฮบเก่าได้ผ่านบทปาฐกถาวันสั่งตั้งสาพันธ์นักฮบเก่าครบรอบ18ปีซึ่งได้ยกให้เห็นมูลเสือและผลงานอันใหญ่หลวงของท่านแถวนักฮบเก่าในการต่อสู้กอบกู้เอาเอกราชอำนาจอธิปไตยปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวภาระบทบาทการกำเนิดและหน้าที่ของสาพันธ์นักฮบเก่าผลงานการเคลื่อนไหวของสาพันธ์นักฮบเก่าแห่งชาติลาวในระยะ18ปีผ่านมาภายใต้การสีนำนำพาอย่างใกล้ชิดของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นผลงานของสาพันธ์นักฮบเก่าแขวงลงน้ำท่าระยะ1ปีผ่านมาทั่วแขวงมีนักฮบเก่าทั้งหมด130หน่วยมีสมาชิก 2,662 สหายยิง117สหายได้ประกอบส่วนเป็นเลขาหน่วยพักบ้าน20สหายเป็นนายบ้านห้องนายบ้าน60สหายแนวโฮม172สหายกงรอนปกสบ้าน192สหายและเป็นคณะไก่เกียร์บ้าน39สหาย